ขอแยกทางกับสามียอมรับมีปัญหามานานแล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่โด่งดังและได้รับความสนใจอย่างมากนะคะสำหรับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของนางแบบดังและยูทูบเบอร์ชื่อดังเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะล่าสุดนี้นะคะนางแบบดังและยูทูบเบอร์โพสต์เอาแฟนๆช็อกไปทั้งโซเชียลเกี่ยวกับการลดสถานะค่ะกับอดีตพิธีกรดีเจสามีที่เห็นได้ว่าทั้งคู่น่ารักกันมาตลอดโดยเธอเนี่ยโพสต์ภาพกับสามีพร้อมข้อความชี้แจงว่ามิวกี้ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของมิวกี้เองชี้แจงเรื่องระหว่างมิวกี้และพี่แดนนี่ที่เกิดขึ้นเรามีปัญหากันมานานตั้งแต่30ธันวาคม2565หลังจากนั้นมิวกี้ก็ตัดสินใจขอถอยห่างจากความสัมพันธ์แบบเดิมเนื่องจากปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นสะสมมานานหลายปีทำให้ไม่มีความสุขกับสถานะแบบเดิมจึงตัดสินใจที่จะขอแยกเริ่มจากแยกกันนอนแยกกันอยู่บ้านคนละชั้นแยกรถกันใช้แยกกันทำทุกอย่างหลีกเลี่ยงการเจอกันไปไหนด้วยกันแฮชแท็กรายละเอียดต่างๆขออนุญาตให้เป็นเรื่องส่วนตัวมิวกี้เองต้องขอขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนครอบครัวเราตลอดมิวกี้ขอขอบคุณจากหัวใจค่ะเราไม่ได้โกรธเกลียดกันเราสามารถทำงานร่วมกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สถานะของเราไม่เหมือนเดิมในตอนนี้ใช้เวลาคิดแต่ตองดีแล้วก่อนตัดสินใจโพสต์ขอให้ทุกคนเคารพสิทธิ์และการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้มิวกี้เองขอเลือกที่จะบอกทุกคนและกล้าเผชิญความจริงไม่ขอปกปิดหรือว่าหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนทั้งที่หลายคนเองก็แอบช้ำติดตามมิวกี้จิตตกของมิวกี้บอบช้ำมากค่ะไม่อยากช้ำไปกว่านี้ซึ่งพี่แดนนี่เองก็คงจะรู้สึกเหมือนกันอนาคตเป็นยังไงก็ขอให้มันเป็นไปตามนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของสามมิวกี้ออกมาเปิดเผยค่ะ